คราวนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อทั่วโลกทะลุเกินกว่า11,700,000คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่สหรัฐอเมริกาประเทศที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดในโลกตอนนี้ผู้ติดเชื้อทะลุเกินกว่า3,000,000คนด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยนักวิทยาศาสตร์239คนจาก32ประเทศเขามีการส่งจดหมายแจ้งเตือนไปที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะว่าพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถก่อติดกับอนุภาคขนาดเล็กในอากาศและแพร่กระจายไปได้ไกลกว่าที่เคยประเมินเอาไว้สามารถฟุ้งกระจายได้มากกว่าเชื้อไวรัสตัวอื่นๆถึงแม้จะเป็นการค้นพบข้อมูลใหม่ที่ยังต้องอาศัยเวลาทดสอบแต่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ก็ขอให้ WHO ประเมินมาตรการป้องกันโรคใหม่โดยเฉพาะการรักษาระยะห่างทางสังคมการสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือค่ะสำหรับการแพร่ระบาดที่รุนแรงเกิดขึ้นในออสเตรเลียตอนนี้ทำให้ทางการไม่มีทางเลือกอื่นแล้วตอนนี้ต้องมีการประกาศกักตัวประชาชน6,600,000คนที่รัฐวิกตอเรียตัดขาดจากโลกภายนอกนับจากเวลา11:59 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนี่ถือเป็นการบังคับใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อควบคุมไวรัสโควิด-19 ที่กลับมาระบาดรุนแรงในเมลเบิร์นซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐวิกตอเรียและยังเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของออสเตรเลียรองจากซิดนีย์นอกจากนี้ก็ยังมีการปิดพรมแดนระหว่างรัฐวิกตอเรียกับรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็น2รัฐที่มีประชากรมากที่สุดแล้วอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกทะลุเกินกว่า11,700,000คนตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมก็มากกว่า540,000รายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาค่ะผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวานนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะเกินกว่า 54,000 รายนะภายในวันเดียวเท่านั้นเองส่งผลทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมในสหรัฐอเมริกาพุ่งเกินกว่า3,000,000คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้ลองมาดูประเทศไทยของเราบ้างนะคะตอนนี้อันดับของประเทศไทยเนี่ยลึกลงไปแล้วนะอยู่ในอันดับที่99ของโลกวันนี้มารอลุ้นกันจะมีคนไทยติดเชื้อภายในประเทศหรือไม่หรือตัวเลขจะเป็นศูนย์ต่อไปนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเดินทางมาจากประชาชนที่จากคูเวตเข้ามาในประเทศไทยอยู่ในเซควอนทีแล้วปรากฏว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศไทยก็เลยเพิ่มขึ้นมาอีก5คนนะคะโดยรวมตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของไทยตอนนี้จึงอยู่ที่ 3,195 คนรักษาหายตอนนี้ตัวเลขก็เพิ่มขึ้นเป็น 3,072 คนยังคงรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล65คนตัวเลขเสียชีวิตไม่มีเพิ่มคงที่อยู่ที่58คนนะคะเมื่อวานอย่างที่บอกไปไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศติดต่อกัน42วันแล้ววันนี้มารอลุ้นจะเป็นวันที่43หรือไม่สำหรับผู้ป่วยใหม่ทั้ง5รายที่บอกว่าเดินทางมาจากคูเวตนะคะก็แบ่งออกเป็นผู้ชาย4คนผู้หญิง1คนนะคะทั้งหมดเดินทางมาเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้5คนที่เข้าพักในสเตทควอนทีนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยการตรวจพบเชื้อปรากฏว่าผู้ป่วยทั้งหมดไม่มีอาการเลยค่ะทางสบคก็เลยเน้นย้ำนะคะว่าถึงแม้รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศเป็นศูนย์นาน42วันแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่ายังมีผู้ติดเชื้ออยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าเนื่องจากรายงานของหน่วยงานความมั่นคงพบว่าช่วง1เดือนที่ผ่านมาค่ะมีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางชายแดนทางบกกว่า 3,000 คนแล้วบางส่วนอยู่ในการดูแลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.บางส่วนถูกผลักดันออกนอกประเทศแต่ก็มีบางส่วนอีกด้วยเช่นเดียวกันที่หลุดเข้ามาอยู่ใจกลางเมืองดังนั้นเราต้องจัดให้อยู่ในสถานที่กักกันตัวที่รัฐมีการกำหนดไว้ค่ะ